ไปต่อกันที่นักแสดงสาวคนนี้ยาย่าอุรัสยาค่ะแต่งด้วยไม่ใช่ค่ะคุณ18มีนาคมนี้เป็นวันเกิดของเธอซึ่งเธอบอกเลยนะคะว่ายังไร้แพลนค่ะไปฉลองที่ไหนเพราะว่าติดงานแหมแฟนคลับก็น่าเสียดายกันไปรวมถึงนะคะหลายคนรอลุ้นว่าเธอเนี่ยจะมีโอกาสได้ของขวัญจากพี่ชายคนสนิทอย่างณเดชน์หรือเปล่าเธอบอกอันนี้ก็ไม่ได้แอบลุ้นนะคะเดือนมีนาคมนี้ถือเป็นเดือนพิเศษของนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่มีวันคล้ายวันเกิด18มีนาคมโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปทำบุญหรือฉลองเบิร์ธเดย์ที่ไหนเนื่องจากคิวงานค่อนข้างแน่นอาจจะเลื่อนเป็นเดือนเมษายนแทนค่ะขณะที่งานแฟนมีติ้งกับแฟนคลับที่ถูกเลื่อนมาตลอดนางเอกสาวรับว่าอาจจะขอไปจัดช่วงปลายปีที่ค่ายทหารเพราะชอบกิจกรรมแบบลุยๆสนุกสนานส่วนเรื่องของขวัญเบิร์ธเดย์ในปีนี้ยาย่าเผยแบบเขินๆว่าไม่คิดลุ้นของขวัญจากพี่ชายคนสนิทอย่างณเดชน์เพราะเธอก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้แน่นมากทำงานทุกวันค่ะตอนนี้คือคิวแน่นเลยปกติจะมีแบบทำบุญเป็นมีติ้งเลยมีบุญปกติจะทำบุญกับที่บ้านค่ะแต่ว่าปีนี้อาจจะไปกับเดือนหน้าค่ะแต่ว่าสำหรับแฟนมีติ้งจะท้ายปีค่ะมีแพลนว่าอยากไปค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดือนนี้มันร้อนไปค่ะก็เลยเลื่อนไปก่อนอยากไปเล่นกิจกรรมค่ะก็เอาอะไรที่แบบสนุกสนุกหน่อยของขวัญนะครับแอบลุ้นนะฮะมันเกิดใกล้จะถึงแล้วไม่ค่ะตอนนี้มีทุกอย่างแล้วจะคุ้มพิเศษไหมคะไม่ค่ะได้หมดชิวๆค่ะปีนี้ไม่ได้อยากได้อะไร